ตอนนี้ผักก็อายุได้35วันแล้วนะครับนับตั้งแต่เราเพาะเมล็ดก็จะเห็นว่าผักก็จะเริ่มโตแล้วนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับผักสลัดจะโตช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับว่าต้นยังเล็กอยู่แตกต่างกับช่วงหน้าหนาวนะครับผักสลัดจะโตเร็วทีนี้ฮะเทคนิคในการทำให้ผักสลัดโตเร็วนะครับก็จะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำปุ๋ยนะครับที่อยู่ในกะละมังเพราะเราไม่รู้ว่าธาตุอาหารที่เหลืออยู่ข้างในนี้มีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับก็ทางเทคนิคก็คือจะให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเทน้ำทิ้งแล้วก็เริ่มผสมใหม่ถาดนี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นว่ารากเริ่มยาวขึ้นผักก็จะเริ่มกินน้ำเยอะขึ้นนะครับแม้ว่าน้ำจะยังไม่หมดครับก็จะแนะนำให้เทน้ำทิ้งแล้วก็เริ่มเติมปุ๋ยใหม่เซตระบบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ธาตุอาหารมีครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากที่เราเทน้ำออกเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเติมน้ำนะครับแนะนำให้เราผสมปุ๋ย A เข้าไปก่อนนะครับจะเห็นว่าในถาดนะครับยังไม่มีน้ำก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นปุ๋ย A นะครับปุ๋ย B จะเป็นสีฟ้าแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะเป็นสีแดงนะครับง่ายๆก็คือกิดจะแรงกว่าเพื่อนนะครับก็ใส่ไป10ครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเปิดน้ำปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะครับห้ามผสมพร้อมกันนะครับเพราะปุ๋ย2ตัวนี้จะต้องเจือจางน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเราผสมพร้อมกันแล้วจะทำให้ปุ๋ยตกตะกอนที่แนะนำให้ใส่ปุ๋ย A ลงไปเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ำนะครับน้ำจะได้กระจายปุ๋ย A ให้ทั่วถ้าเราผสมในอัตราส่วนที่ปริมาณเยอะๆนะครับก็แนะนำให้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเติมปุ๋ย B ลงไปต่อไปเราก็ผสมปุ๋ย B เท่ากันครับ10สลิงก็คนให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ำจนล้นเกินไปนะครับใส่พอดีก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็ใส่ตามที่เราถนัดได้เลยอย่างของผมก็แนะนำให้เป็น10สลิงเหมือนกันจะได้เข้าใจง่ายๆจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็ผักวางได้เลยนะครับจะเห็นว่ารากผักนะครับจะเริ่มยาวขึ้นนะครับรากจะเริ่มขาวแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับถาดนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับก็จะสาธิตให้ดูเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับปุ๋ย A จะมีอยู่2สูตรนะครับจะมีบางท่านที่ได้ไปจะเป็นสูตรเหล็กนะครับก็จะเป็นสูตรเหล็กก็จะออกสีแดงแบบนี้เลยนะครับข้อดีของสูตรเหล็กก็คือเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับการปลูกผักในหน้าร้อนนะครับเนื่องจากว่าในส่วนผสมของสูตรเหล็กเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่จะไม่ตกตะกอนนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาปรับค่าน้ำก็คือปลูกโดยที่ไม่ได้ปรับค่าน้ำก็จะเป็นสูตรเหล็กนะครับส่วนมากสูตรนี้จะใช้ในช่วงหน้าร้อนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรธรรมดานะครับแต่ทั้ง2สูตรก็ลองใช้ดูก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูว่าผักที่อยู่ในกล่องในกะละมังนะครับกับผักที่อยู่ในรังปลูกผัก
แตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูรากที่อยู่ในกะละมังก่อนนะครับก็รากก็จะประมาณนี้แล้วลำต้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อยู่ในรางปลูกผักนะครับก็จะไม่ห่างกันมากนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าผักที่อยู่ในรางปลูกผักจะโตกว่านะครับเพราะว่ารากก็จะยาวกว่านะครับนิดหน่อยครับรากก็จะประมาณนี้จะขาวกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผักจะโตได้ดีในพื้นที่ที่มีออกซิเจนนะครับในรางปลูกผักจะเป็นระบบน้ำวนนะครับน้ำก็จะไหลวนตลอดก็จะทำให้เกิดออกซิเจนในขณะที่อยู่ในกะละมังน้ำก็จะนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับก็จะไม่มีออกซิเจนก็จะทำให้ผักดูดธาตุอาหารเท่าที่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับก็จะทำให้ปุ๋ยตกตะกอนแล้วก็บางครั้งพืชดูดธาตุอาหารบางตัวเข้าไปแล้วก็ทำให้ธาตุอาหารมันหมดไปนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนน้ำทุก1อาทิตย์ก็จะได้ทำการเซตระบบของปุ๋ยใหม่นะครับผักคอสก็จะเริ่มโตแล้วนะครับผักคอสจริงๆโตเร็วกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นอากาศร้อนครับก็จะเห็นว่าผักคอสจะโตช้าหน่อยนะครับแต่เป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุดผักคอสนะครับก็สรุปก็คือผักที่อยู่ในรางจะโตได้ดีกว่าผักที่อยู่ในกะละมังแต่ผักที่ปลูกในกะละมังก็ถ้าปลูกทานเองก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับการดูแลนะครับอย่างผักที่อยู่ในโต๊ะปลูกผักถ้าไฟดับน้ำแห้งนะครับก็จะทำให้ผักเหี่ยวแล้วก็ตายได้ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับจะให้ดูว่าปลูกผักสลัดจริงๆก็ปลูกในที่โล่งแจ้งได้นะครับแบบไม่มีหลังคาคลุมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่าเวลาน้ำฝนหรือเศษฝุ่นละอองปิวเข้ามาก็จะทำให้โดนผักโดยตรงได้นะครับแต่ก็ปลูกได้นะครับจะให้ดูครับพื้นที่ที่ปลูกครับอยู่หน้าบ้านจะโล่งอย่างนี้เลยนะครับไม่มีหลังคา